สวัสดีค่ะฟันเปเปอร์วันนี้นะคะมาพับดอกกุหลาบกันต่อค่ะเราพับกันไป3แบบแล้วนะคะใครสนใจก็ไปดูได้นะคะที่ช่องค่ะแบบที่4นี้ก็ง่ายไม่แพ้กันเลยนะคะตัวนี้เราใช้ A4 สีแดงค่ะเราจะใช้แค่เป็นส่วนหนึ่งเส้นเล็กๆแค่นั้นเองนะคะใครชอบดอกใหญ่ก็ใช้เส้นใหญ่ค่ะตัวนี้ เวลาเราพับออกมาจะได้ประมาณสัก1 เหรียญบาทนะคะประมาณดอกขนาด1 เหรียญบาทค่ะตัวนี้พับเฉียงลงมานะคะประมาณ 4.5 องศาค่ะจากนั้นเราก็พับนะคะด้านฝั่งหนึ่งกลับไปด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะพับใจกลางของดอกกุหลาบค่ะเราม้วนค่ะม้วนเล็กๆนะคะกระดาษ A4 แข็งนิดนึงค่ะก็ใช้มือดักนะคะพอเราได้ม้วนเล็กๆแล้วเนี่ยตัวนี้เราจะทำกลีบดอกกุหลาบนะคะค่อยๆพันไปค่ะโดยที่เราจะพับกระดาษนะคะหักไปด้านหลังนะคะพับเห็นไหมคะค่อยๆจัดค่ะพับหักนะคะไปด้านหลังเห็นไหมคะพอหักเสร็จเราก็ม้วนม้วนเสร็จพับหักไปด้านหลังอีกทีแล้วก็ม้วนค่ะนะคะม้วนเสร็จ1 รอบพับหักไปด้านหลังนะคะเห็นไหมคะทำง่ายมากค่ะก็ม้วนไปเรื่อยๆจนหมดกระดาษเลยค่ะสำหรับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคนละ1 ดวง1 ไลค์1 แชร์1 ซับสไครบ์ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องน้อยๆนะคะของเราเราก็จะพยายามสรรหาการพับกระดาษแบบต่างๆมาให้ชมกันค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้เราก็เอามือจับตรงใจกลางนิดนึงค่ะเพื่อที่ให้เขาไม่ได้เลื่อนนะคะเราจะได้แน่นๆค่ะอันนี้เราก็พับมาจนสุดปลายกระดาษค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้กาวติดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทำให้เขามีก้านนะคะเราก็เอาก้านมาต่อกับตัวที่เราตัดออกเมื่อกี้ได้เลยนะคะแต่ใครจะใช้แต่ดอกนะคะเอาไปตกแต่งอะไรต่างๆเราก็ตัดออกได้เลยค่ะ